สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่24พยากรณ์สำหรับคนที่เกิดปีมะแมประจำเดือนตุลาคม2567หรือปี2024การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรนะเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากันค่ะคนที่เกิดปีมะแมนะคะในเรื่องของการทำงานในอิทธิพลของไพ่การปรับเปลี่ยนเรื่องการยกย้ายเข้ามานะฉะนั้นเดือนนี้อาจจะยังเป็นเดือนที่ยังต้องระวังกับเรื่องงานอยู่นะคะถ้ามีการปรับเปลี่ยนหรือการยกย้ายกับเรื่องงานแล้วตำแหน่งสูงขึ้นอันนี้มองว่าไม่เสียหายนะคะต้องกล้าที่จะขยับในเรื่องของตำแหน่งของตัวเองนะเพราะงานมันอาจจะมีการขยายหรือความรับผิดชอบที่มากยิ่งขึ้นแล้วมันส่งผลกับเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานที่เติบโตมากขึ้นนะต้องพยายามทำให้งานมันสูงขึ้นหรือตำแหน่งมันก้าวหน้ามากขึ้นประมาณนี้อันนี้ถือว่าดีแต่ถ้าหากว่าจะมีการปรับเปลี่ยนหรือการยกย้ายงานนะคะจะออกจากงานนี้แล้วไปทำงานที่อื่นแล้วตำแหน่งลดลงอันนี้อยากจะให้ใจเย็นนิดนึงนะคะไม่งั้นในเรื่องของการตัดสินใจกับเรื่องงานอาจจะเกิดความผิดพลาดได้คือถ้าเราจะเปลี่ยนงานต้องไปตำแหน่งที่สูงขึ้นนะคะอย่าไปตำแหน่งที่ลดลงนะในช่วงนี้นะในเรื่องของปัญหากับเรื่องงานต่างๆเนี่ยมันยังเข้ามาให้คนที่เกิดปีมะแมยังต้องระวังอยู่นะคะส่วนเรื่องของการเงินนะคะจิบลของไพ่หนึ่งเหรียญนี่เป็นไพ่โชคลาภอยู่แล้วถือว่าดวงชะตามีโอกาสกับเรื่องของรายได้หรือการเงินเกิดขึ้นแล้วก็เรื่องของโชคลาภด้วยแต่บางคนเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของการเงินที่มาจากการชดเชยนะกับเรื่องงานก็ได้ก็คือถูกให้ออกจากงานน่ะนะแล้วมีเรื่องของการเงินชดเชยตรงส่วนนี้เกิดขึ้นเนี่ยนะคะซึ่งถามว่ามันเป็นเรื่องของการเงินที่ดีไหมมันก็ไม่ใช่การเงินที่ดีเพราะว่าเขาให้เราออกจากงานแล้วก็ให้การเงินชดเชยบางส่วนนะคะเกิดขึ้นนะกับคนที่เกิดปีมะแมมันก็ไม่ใช่เหตุผลที่ดีกับเรื่องของการเงินเนี่ยนะคะแต่มันก็ยังเห็นชื่อผลของไพ่ที่มันอาจจะมีโอกาสหรือสถานการณ์แบบนี้เกิดขึ้นด้วยนะคะฉะนั้นคนไหนที่กำลังจะถูกให้ออกจากงานนะอาจจะต้องเรียกร้องในเรื่องของการเงินนะคะหรือค่าชดเชยนะคะในเรื่องของการเงินก่อนที่จะออกจากงานนะต้องทำให้เรียบร้อยนิดนึงค่ะแต่คนไหนถ้าไม่ได้มีสถานการณ์แบบนี้นะคะก็ถือว่าดวงการเงินนะคะหรือว่าเรื่องของโชคลาภยังเข้ามาอยู่แต่ว่าจะเป็นเดือนที่มีค่าใช้จ่ายเยอะนะคะแล้วก็นะคะอิทธิพลของปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องบ้านนะคะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของผู้ใหญ่นะเรื่องของสุขภาพนะคะแล้วก็เรื่องลูกเรื่องบริวารหรือสัตว์เลี้ยงนะคะอาจจะเป็นตำแหน่งที่มีค่าใช้จ่ายเยอะในช่วงนี้ค่ะฉันก็ให้ไปควบคุมนะส่วนเรื่องของความรักนะคะสำหรับคนที่ยังโสดนะคะมีอิทธิพลของไพ่นะคะที่มีคนเข้ามาผูกพันในเรื่องของความรักแต่ยังเป็นความสัมพันธ์ที่พัฒนายากค่ะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาก็ต้องไปปรับความเข้าใจกันเดือนนี้อาจจะมีความไม่เข้าใจกันโดยเฉพาะในเรื่องของปัญหาเรื่องงานเรื่องของการเงินด้วยนะคะหรือปัญหาเรื่องของความรักเรื่องของความระแวงสงสัยนะเรื่องของความเจ้าชู้อย่างเงี้ยอาจจะเป็นประเด็นนะทำให้เกิดปัญหากันได้ในช่วงนี้ค่ะฉันต้องไปปรับกันให้มากสุขภาพร่างกายนะคะก็ต้องระวังค่ะอิทธิพลของไพ่ความเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะยังปรากฏขึ้นนะคะฉันในช่วงตุลาคมนี้นะเรื่องของอุบัติเหตุเรื่องของการผ่าตัดเรื่องของการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อปวดเหงือกปวดฟันปวดแขนปวดขาปวดหัวเข่านะคะมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะรวมถึงระบบทางเดินหายใจสมองและปลายประสาทแล้วก็การทำงานของตับหรือฮอร์โมนไม่ค่อยดีนะคะหัวใจความดันอันนี้มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการกินหรือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของน้ำตาลในเลือดต้องควบคุมด้วยเรื่องของน้ำตาลในเลือดนะคะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของน้ำเหลืองไม่ค่อยดีค่ะนะคะการเป็นผิวหนังเป็นผื่นคันแพ้อักเสบนะคะก็ต้องดูแลด้วยฉะนั้นเดือนนี้อาจจะเป็นเดือนที่มีสุขภาพร่างกายที่อ่อนแอลงไปนะคะแล้วก็เรื่องของความเจ็บไข้ที่ป่วยยังเข้ามานะคะฉันต้องดูแลในเรื่องของสุขภาพให้มากเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าคนที่เกิดนะคะในแต่ละวันนี้เป็นอย่างไรคนที่เกิดนะคะในช่วงวันอาทิตย์นะคะถือว่าการทำงานยังโดดเด่นนะถึงแม้ว่าจะมีปัญหาแต่ยังเป็นคนที่มีความสามารถกับเรื่องงานนะคะถ้าถูกให้ออกจากงานให้ไปสมัครงานเลยจะได้นะหรือว่าถ้าเราไม่มีในเรื่องของการออกจากงานนะคะก็ขอให้ขยันหรือสร้างผลงานให้เยอะนะคะจะยังเป็นเรื่องของคนที่ยังโดดเด่นกับเรื่องงานอยู่ส่วนการเงินนี่นะถือว่ารายได้ดีแล้วก็เป็นเดือนที่จะมีโชคการเงินส่วนเรื่องของความรักนะคะต้องมองว่านะคะอาจจะเป็นเดือนที่ให้ความสำคัญกับเรื่องงานมากกว่าแต่ถ้ามีนี่ก็จะมีคนที่เกี่ยวข้องกับงานแหละหรือมีคนขยันนะคะเข้ามาผัวพันค่ะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นคู่ที่ส่งเสริมดวงกันแต่ต้องเติมความหวานกันให้มากคนที่เกิดนะคะในช่วงวันจันทร์นะคะถือว่าส่งผลดีกับเรื่องงานเช่นเดียวกันโดยเฉพาะเรื่องของการประสานงานกันหรือการทำงานร่วมกัน 2-3 คนนะหรือการขยายสาขานะคะมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นคุณสุภาพสตรีแหละจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องงานเรื่องธุรกิจนะคะ
ส่วนเรื่องของการเงินนะคะรายได้ยังมาจากงานอยู่แต่ยังเป็นเดือนที่มีค่าใช้จ่ายนะอยากให้ควบคุมค่ะส่วนเรื่องของความรักคนโสดระวังจะไปรักคนที่มีเจ้าของส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วต้องระวังปัญหาเรื่องมือที่3ค่ะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันอังคารนะคะถือว่าเดือนนี้จะมีปัญหากับเรื่องงานค่ะการปรับเปลี่ยนการยกย้ายหรือการถูกบีบถูกให้ออกจากงานนะหรือการถูกสั่งปลดหรือให้หยุดพักงานแบบนี้มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะฉะนั้นยังต้องระวังกับเรื่องงานอยู่ในช่วงนี้ส่วนในเรื่องของการเงินนะคะค่าใช้จ่ายยังเยอะนะแต่ถ้าเดือนนี้เป็นเดือนที่เราทำประกันสุขภาพประกันบ้านที่อยู่อาศัยอันนี้มองว่าไม่ได้เสียหายนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะมีดวงค่ะที่จะพบรักกับคนที่เป็นพ่อไม้แม่ไม้นะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยามองว่าต้องระวังปัญหากันแต่มองว่าจริงๆแล้วในใจเนี่ยยังมีความห่วงใยกันอยู่นะฉะนั้นอยากจะให้ไปปรับนะคะทำความเข้าใจกันให้มากสุขภาพร่างกายในช่วงนี้ต้องระวังค่ะถือว่าเป็นเดือนที่ตกเคราะห์นะฉะนั้นอาจจะต้องไปตรวจสุขภาพก่อนอย่าประมาทกับการใช้ชีวิตแล้วก็หาเวลาไปทำบุญไปสะเดาะเคราะห์ค่ะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันพุธเดือนนี้ค่อนข้างวุ่นวายกับเรื่องงานอาจจะเป็นเดือนที่ไม่ค่อยอยากทำงานเลยนะคะฉันต้องรู้จักกระตุ้นกับเรื่องงานด้วยไม่งั้นจะเป็นคนตกงานหรือว่างงานนะระมัดระวังเรื่องของปัญหาหรือความขัดแย้งค่ะที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นส่วนเรื่องของการเงินค่าใช้จ่ายเยอะมากนะคะโดยเฉพาะบางคนที่ชอบนะคะทำธุรกรรมด้านการเงินทางด้านสื่อออนไลน์เนี่ยนะคะก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการถูกหลอกถูกโกงทางด้านนี้ด้วยนะคะแล้วบางคนที่ชอบช็อปนะฉะนั้นต้องควบคุมค่ะส่วนเรื่องของความรักคนโสดนะคะยังไม่เด่นคนที่เข้ามาก็ยังไม่ได้จริงจังอะไรนะคะยังมีชื่อผนองไพ่ความเจ้าชู้นะปรากฏขึ้นค่ะหรือว่าคนที่เข้ามาก็เพิ่งอกหักมานะคะแล้วก็อาจอยากจะหาคนมาดามใจแหละนะคะแต่ก็ยังไม่ใช่ความรักที่เป็นความรักที่ดีส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาก็จะมีปัญหาความไม่เข้าใจกันนะคะอันนี้อยากให้ไปปรับกันนะสุขภาพร่างกายต้องระมัดระวังเรื่องของหัวใจความดันนะคะแล้วก็ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอาหารการกินค่ะคนที่เกิดในช่วงวันพฤหัสบดีนะคะเดือนนี้นะคะอาจจะอยู่ในช่วงที่กำลังจะสอบนะหรือกำลังนะคะจะมีการเลื่อนในเรื่องของตำแหน่งนะคะหรือว่าบางคนก็อยู่ในช่วงที่ฝึกฝนอบรมงานนะเดือนนี้เราต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์หรือต้องขยันให้มากค่ะแล้วก็ระมัดระวังปัญหากับเพื่อนร่วมงานหรือปัญหากับเรื่องลูกน้องเรื่องบริวารในช่วงนี้ด้วยการเงินค่าใช้จ่ายยังมากนะโดยเฉพาะอาจจะถูกคนใกล้ชิดหลอกลวงนะคะหรือมีค่าใช้จ่ายกับเรื่องลูกเรื่องบริวารหรือคนในครอบครัวส่วนเรื่องของความรักนะคะคนโสดยังไม่เด่นค่ะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาก็จะมีปัญหากันนะคะโดยเฉพาะคู่ครองคนละอาจจะมีเรื่องของความไม่ซื่อสัตย์แหละนะคะอันนี้ก็ต้องไปปรับกันหรือบางคนนี่อาจจะแยกกันอยู่ละแต่กำลังแบบพูดคุยกันในเรื่องของการแบบขอดูแลบุตรหรือขอดูแลลูกแบบนี้นะคะอันนี้ก็ต้องใจเย็นๆค่อยๆพูดค่อยๆ คุยกันสุขภาพร่างกายอยากให้ระวังอาการอักเสบในข้อกระดูกแล้วก็เรื่องของหัวใจนะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันศุกร์ถ้าทำงานนะคะเป็นหมอเป็นพยาบาลนะคะแล้วก็ทำงานในโรงพยาบาลทำงานเป็นรปภ.นะคะแล้วก็บางคนนี้เป็นขายเหล็กหรือเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างหรือแม้แต่คนที่ขายประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุประกันชีวิตอันนี้มองว่าเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องนะคะแต่มันก็จะมีเรื่องของความวุ่นวายนะหรือมีปัญหาที่เราต้องลงไปดูแลค่ะแต่ก็ยังไม่มากนะคะส่วนคนไหนที่ไม่ได้ทำงานด้านนี้เลยต้องระวังค่ะอาจจะมีปัญหากับเรื่องงานถูกสั่งปลดนะคะหรือให้หยุดปฏิบัติหน้าที่หรือแม้ว่าถูกสั่งให้ออกจากงานน่ะกระทันหันนี่ต้องระวังนะการเงินก็ค่าใช้จ่ายเยอะมากค่ะส่วนเรื่องของความรักนี่ก็ไม่เด่นเลยส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะก็จะมีปัญหากันรวมถึงเรื่องสุขภาพเรื่องของอุบัติเหตุนะคะจะเกิดขึ้นก็เป็นอีกวันนึงนะที่ตกเคราะห์ค่ะก็ต้องหาเวลาไปตรวจสุขภาพแล้วก็นะคะต้องหาเวลาไปทำบุญไปสะเดาะเคราะห์ด้วยนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันเสาร์นะคะเดือนนี้ปัญหากับเรื่องงานค่อนข้างมากค่ะโดยเฉพาะต้องระมัดระวังนะปัญหาความขัดแย้งนะคะกับผู้ร่วมงานด้วยโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีนะคะอาจจะมีปัญหานะคะหรือทำให้เรื่องของการทำงานในช่วงนี้นะคะติดขัดไม่ราบรื่นแหละการเงินก็ยังเป็นเดือนที่มีค่าใช้จ่ายอยู่นะคะแล้วก็ปัญหาความขัดแย้งด้านการเงินด้านผลประโยชน์มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะส่วนเรื่องของความรักคนโสดไม่เด่นค่ะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะก็จะมีปัญหาหรือมีปากเสียงกันในช่วงนี้สุขภาพร่างกายนะคะก็จะมีเรื่องของการอ่อนแอลงไปโดยเฉพาะเรื่องของการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อนะคะต้องดูแลด้วยนะคะคนที่เกิดปีมะแมนะคะวันจันทร์นะคะแล้วก็วันเสาร์นะคะรวมถึงวันอาทิตย์น่ะก็ยังเป็นนะคะวันที่โดดเด่นกับเรื่องงานอยู่ขอให้สู้แล้วก็คนวันอาทิตย์ที่เด่นเรื่องเงินเรื่องโชคลาภนะคะฉันก็ถือว่านะคะก็อาจจะมีดวงนะคะในเรื่องนี้ด้วยนะคะ
อาจจะมีปัญหาเข้ามาแหละแต่ทำให้คนที่เกิดในวันพวกนี้เกิดโอกาสมากกว่าผลเสียนะคะส่วนคนที่เกิดวันพฤหัสบดีเนี่ยนะคะถ้าอยู่ในช่วงที่กำลังฝึกฝนอบรมงานก็ต้องเรียนรู้งานแล้วก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับคนที่อายุน้อยกว่าหรือถ้าอยู่ในช่วงที่กำลังเอาลูกเอาหลานเข้ามาเรียนรู้งานก็ต้องใจเย็นเห็นไหมคะหรืออยู่ในช่วงที่กำลังจะสอบนะอันนี้ก็ต้องหาความรู้มากๆก็ถือว่าก็ยังสำเร็จอยู่นะแต่ต้องพยายามนิดนึงนะส่วนคนที่เกิดวันอังคารเนี่ยนะคะกับวันศุกร์แล้วก็วันพุธนี่ต้องระวังนะเพราะปัญหากับเรื่องงานจะมากนะคะแล้วก็จะไปในแนวโน้มที่อาจจะเกิดผลลบนะมากกว่านะเพราะปัญหามันเข้ามาแล้วล่ะนะคะแล้วก็อาจจะทำให้คนที่มีที่ผลงให้เสียหายนะที่เข้ามาเคลื่อนไหวในวันเกิดของตัวเองเนี่ยนะคะมันก็จะเป็นช่วงที่งานค่อนข้างหนักค่อนข้างเหนื่อยทำงานไม่เห็นเงินเพราะว่าค่าใช้จ่ายเยอะเห็นไหมคะเรื่องของความรักก็มันก็ไม่ค่อยดีในช่วงนี้สุขภาพร่างกายก็เจ็บอ่อนแอดนะคะฉะนั้นคนที่เกิดในช่วงวันที่บอกมาก็ต้องรอบคอบนิดนึงค่ะแต่มองว่าเดือนนี้เราก็ต้องใช้พละกำลังนะคะอย่างมากแล้วก็ใช้ความรอบคอบในเรื่องของการดำเนินชีวิตนะคะก็มองว่ายังผ่านไปได้เหมือนกันนะคะมันก็ยังมีชื่อบนของไพ่เจ้ากรรมเก่าไพ่วิบากกรรมเข้ามาทำให้คนนะคะที่ประสบปัญหาหรือว่าคนที่มีที่บนของไพ่ร้ายๆเนี่ยนะคะยังต้องเหน็ดเหนื่อยยังต้องรอบคอบอยู่ในช่วงนี้ค่ะวันที่เป็นวันที่ดีนะคะวันที่เป็นวันมงคลสามารถที่จะนำไปประกอบกิจการงานได้ในช่วงนี้ก็คือวันจันทร์นะคะวันอาทิตย์วันเสาร์และก็วันพฤหัสบดีค่ะส่วนวันที่ควรจะหลีกเลี่ยงในช่วงนี้ก็คือวันศุกร์วันอังคารแล้วก็วันพุธค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะไพ่แสงศุกร์จะชี้นำว่าอย่างไรไพ่แสงศุกร์ก็บอกว่างานอาจจะมีโอกาสนะคะเกิดขึ้นค่ะเพียงแต่ว่านะคะยังต้องยึดในเรื่องของหน้าที่นะคะหรือความรับผิดชอบที่เราได้รับนะคะแล้วก็ทำให้เต็มที่คือถ้ามีความคิดที่จะเปลี่ยนงานย้ายงานยังต้องยึดงานเก่าไว้ก่อนนะคะแล้วค่อยมองหาเรื่องของรูทางงานใหม่ๆนะคะจะทำให้เกิดโอกาสมากยิ่งขึ้นอย่าเพิ่งรีบร้อนออกจากงานเดี๋ยวจะกลายเป็นคนว่างงานเลยแล้วมันหางานยากตอนนี้นะคะเราก็ทำงานที่เดิมไปก่อนนะคะแล้วก็ลองมองหาในเรื่องของการทำงานใหม่ๆนะคะถ้ามันมีโอกาสที่ดีเข้ามานะก็สามารถไปได้นะฉะนั้นไพ่ก็อาจจะบอกว่าอย่าเพิ่งรีบร้อนกับเรื่องของการปล่อยงานปัจจุบันนะคะควรที่จะยึดงานปัจจุบันเอาไว้ก่อนแล้วก็ค่อยๆมองหางานหรือมองหาลู่ทางใหม่ๆนะคะจะส่งผลดีในอนาคตส่วนเรื่องของการเงินนะคะความรับผิดชอบยังมากค่ะแล้วก็อาจจะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือด้วยนะคะให้หลีกเลี่ยงนะในเรื่องของปัญหาการเงินของคนอื่นไม่งั้นนะคะอาจจะทำให้เรื่องของค่าใช้จ่ายนะเพิ่มมากขึ้นค่ะส่วนเรื่องของความรักนะคะไพ่แสงสุขบอกสำหรับคนโสดมีดวงพบรักต่างวัยนะก็เป็นความสัมพันธ์ที่ต้องใช้เวลาส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะก็มองว่ายังเป็นคู่ที่อยู่กันหรือช่วยเหลือกันอาจจะเป็นเรื่องงานเรื่องธุรกิจแล้วก็ช่วยกันดูแลลูกนะแต่ต้องปรับความสัมพันธ์ด้วยค่ะสุขภาพร่างกายในช่วงนี้ต้องระมัดระวังเรื่องของอุบัติเหตุนะคะเรื่องของการเดินสะดุดหกล้มตกบันไดนะคะอาการเจ็บหัวเข่านะคะแล้วก็มีอาการปวดกระดูกข้อมือนะรวมถึงอาการปวดเหงือกปวดฟันนะคะในช่วงนี้ค่ะแล้วก็เรื่องลูกเรื่องบริวารนะอาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพก็ต้องไปเตือนหรือดูแลกันด้วยค่ะก็ช่วยเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกำลังใจที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ